ดราม่าถล่มสงกรานต์ทำแบบนี้กับหมายชาวเน็ตสงสารผู้หญิงกลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยล่ะค่ะเมื่อหมายณภัสสิได้ออกมาทำคอนเทนต์คู่กับสงกรานต์โดยในคลิปนี้ทั้งคู่นั้นกำลังนั่งกินราเมงในขณะที่หมายกำลังก้มกินนั้นสงกรานต์นั้นก็ทำท่าจะลวบผมให้หมายแต่แล้วที่พีคก็คือสงกรานต์นั้นดึงเสื้อของหมายขึ้นแม้ว่าคลิปนี้จะเป็นเพียงแค่คอนเทนต์แต่ก็สร้างกระแสดราม่าไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยชาวเน็ตนั้นก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละคลิปถ้าลงเองนี่ไม่รักตัวเองเลยนะคิดเข้าข้างตัวเองมากกว่ามันดีไม่ชอบให้ทำแบบนี้กับผู้หญิงในที่สาธารณะค่ะจะคอนเทนต์หรือไม่ก็ไม่ควรทำค่ะควรให้เกียรติผู้หญิงในทุกสถานที่ค่ะคอนเทนต์โง่ๆสาระไม่มีพยายามทำให้น่ารักแต่สงสารผู้หญิงเห็นแต่ละคลิปโดนแกล้งตลอดน่าเกียจไม่เห็นทนุถนอมเหมือนคนอื่นเลยเชื่อว่าเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่ทั้งคู่เนี่ยได้ทำการคุยกันก่อนที่จะถ่ายคลิปแน่นอนแล้วล่ะค่ะแต่ยังไงถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ